โทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ธกฤตปานกฤตสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอเป็นบทที่2เรื่องประวัติเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับครับสำหรับประวัติเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะครับมีหัวข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1จุดเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์ข้อที่2จุดกำเนิดและการเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ข้อที่3ประโยชน์และสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการสร้างปัญญาประดิษฐ์ข้อที่4สภาพความเป็นจริงในปี2509ถึง2516ข้อที่5ระบบฐานความรู้เมื่อปี2512ข้อที่6เมื่อปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นอุตสาหกรรมในปี2523แล้วข้อที่7ก็เป็นการกลับมาของระบบเครือข่ายใยประสาทในปี2529ข้อที่8การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปี2530ข้อที่9การเกิดขึ้นของโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะในปี2538ข้อที่10ความพร้อมของชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากในปี2544นี่ก็มาดูข้อ1นะครับจุดเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์นี่ก็ถือว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยผู้สร้างและมีความพยายามที่จะสร้างและจำลองให้คอมพิวเตอร์มีความคิดเหมือนกับมนุษย์ครับรวมถึงมีพฤติกรรมต่างๆนะครับโดยเรียนแบบจากมนุษย์พร้อมทั้งต้องการจะให้คอมพิวเตอร์มีความรู้สึกนึกคิดและฉลาดเท่าทันกับมนุษย์แนวคิดเรื่องเครื่องจักรที่คิดได้และสิ่งมีชีวิตเทียมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเช่นหุ่นยนต์ทาลอสของครีตเป็นหุ่นยนต์ทองแดงของเทพฮีฟิสตัสแหล่งอารยธรรมใหญ่ๆของโลกนะครับมักจะเชื่อเรื่องหุ่นยนต์ที่มีความคล้ายกับมนุษย์เช่นในอียิปต์และกรีซต่อมาช่วงกลางศตวรรษที่19และ20สิ่งมีชีวิตเตรียมเริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายในนิยายวิทยาศาสตร์เช่นแฟรงเกนสไตน์ของแมรี่เชลลี่นะครับแนวคิดเหล่านี้ผ่านการอภิปรายมายังแพร่หลายโดยเฉพาะในแง่ของความหวังความกลัวหรือความกังวลด้านศิลธรรม
กลไกหรือการให้เหตุผลยังมีแบบแผนนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณการศึกษาด้านตรรกศาสตร์นำไปสู่การคิดค้นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลที่โปรแกรมได้ programmable นะครับโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ของอลันทัวริงนะครับและคนอื่นๆทฤษฎีการคำนวณของทัวริงนั้นอธิบายว่าเครื่องจักรที่รู้จักการสลับตัวเลขระหว่าง0กับ1สามารถเข้าใจระบบทางคณิตศาสตร์ได้นะครับของคนเราส่วนมากก็จะใช้ระบบ0 1 2 3ถึง9นะครับแต่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยครับถ้าเอา0กับ1เนี่ยมันจะง่ายกว่ากันเพราะว่าอาจจะใช้อย่างเช่นกระแสไฟฟ้าปิดหรือเปิดบางแห่งเขาใช้ท่อน้ำนะครับถ้ามีน้ำไหลก็เป็น1น้ำไม่ไหลก็เป็น0อะไรทั้งนองนั้นเพราะฉะนั้นก็เอาแค่2สเตตัสมันก็จะสะดวกกว่า10สเตตัสครับจากนั้นการค้นพบทางประสาทวิทยานะครับทฤษฎีสารสนเทศและไซเบอร์เนติกรวมทั้งทฤษฎีการคำนวณของทูริงได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเริ่มสนใจและพิจารณาความเป็นไปได้ของการสร้างสมองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับความจริงสมองคนเนี่ยนะครับมีวงจรมากมายเป็นล้านล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะสร้างสมองอิเล็กทรอนิกส์ให้มีวงจรมากมายเท่ากับสมองคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแนวคิดที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของปัญญาประดิษฐ์นั้นเริ่มแรกถูกคิดค้นโดยอริสโตเติลนักปราชญ์ชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในยุคนั้นได้มีการแบ่งความแตกต่างระหว่างmatter หรือมวลสารนะครับกับรูปแบบหรือฟอร์มเลยนะครับซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นพื้นฐานการคำนวณเชิงสัญลักษณ์จากแนวคิดของอริสโตเติลนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของปัญญาประดิษฐ์ครับและมีนักคณิตศาสตร์ชื่อดังหลายๆท่านนะครับได้นำมาสารต่ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นลีอองฮาร์ตออยเลอร์นักคณิตศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษอย่างลุยส์คาร์ลนะครับและจอร์จบูลครับ BOOLE นะครับเป็นบูลนะครับเป็นบอสระอูลอลิงนะครับไม่ใช่บอลอสระอูเป็นบลูจนวงการปัญญาประดิษฐ์ถือว่าแนวคิดของอริสโตเติลเป็นจุดก่อกำเนิดของศาสตร์แขนงนี้ต่อมาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับโปรแกรมแรกจะเป็นการจำลองหน่วยประสาทเดี่ยวนะครับมันถูกสร้างขึ้นโดยนายวอร์เรนแมคคอลโลสนะครับและนายวอเตอร์พิทโดยใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ของสมองในเชิงกายภาพตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์นะครับและทฤษฎีการคำนวณโดยทั้งสองคนได้เริ่มสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ปี2486ครับโดยพวกเขาทั้งสองคนนะครับได้เริ่มต้นที่จะนำเสนอรูปแบบของระบบประสาทเทียมนะครับโดยที่เซลล์ประสาทของแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปและมันยังตอบสนองต่อการกระตุ้นจากเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกันและพวกเขายังแสดงให้เห็นว่าเซลล์ต่างๆนั้นจะมีสถานะของมันเองและบอกได้ว่ามันถูกกระตุ้นมากน้อยเพียงใดนายมาวินนะครับมินสกี้นะครับและนายดีนเอสมอลนะครับได้ร่วมกันสร้างเครื่องโครงข่ายใยประสาทเทียมหรือ Neural Network โดยการใช้หลอดสูญญากาศถึง 3,000 หลอดนะครับและมีการจำลองหน่วยประสาทมากถึง40หน่วยหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะศึกษาในเรื่องของระบบการทำงานของประสาทเทียมมากขึ้นในปี2490นะครับนายมาวินมินสกี้ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในงาน LMS นะครับหรือย่อมาจาก London Mathematical Society ของกรุงลอนดอนทำให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปี2493นะครับมินสกี้ก็เขียนบทความเรื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจักรและความอัจฉริยะของมันหลังจากบทความถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มินสกี้ได้รับการยอมรับจากผู้มีชื่อเสียงต่างๆจำนวนมากข้อที่2จุดกำเนิดและการเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวนะครับในราวปี2499เมื่อจอห์นแมคคาทีนะครับได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากสถาบันอื่นๆอีกกว่า10คน
ทำการวิจัยร่วมกันที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐอเมริกานะครับคือเริ่มเกิดมาจากยุโรปแล้วก็ไปเจริญเติบโตในสหรัฐอเมริกานะครับและในการวิจัยที่พรินซ์ตันนะครับนักวิจัยก็พยายามร่วมกันทำวิจัยเรื่องทฤษฎีอัตโนมัติหรือภาษาอังกฤษใช้ออโตเมตาเทอรี่นะครับของโครงข่ายใยประสาทและศึกษาเรื่องความฉลาดนะครับหรืออินเทลเจนซ์และจอห์นแมคคาทีนี่เองนะครับซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับศาสตร์สาขาใหม่นี้ว่า artificial intelligence หรือ AI ครับแล้วภาษาไทยก็มาแปลว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับไม่ใช่ปัญญาที่เกิดมาตั้งแต่ธรรมชาติครับสาขาปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับเริ่มก่อตั้งขึ้นในที่ประชุมวิชาการที่วิทยาลัยดามัสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหน้าร้อนปี2499โดยผู้ร่วมในการประชุมครั้งนั้นก็มีจอห์นแมคคาร์ตี้มาวินมินสกี้อารันนิวเวลอาร์เธอร์ซามูเอลและเฮอร์เบิร์ตไซมอนนะครับที่ได้กลายเป็นผู้นำทางสาขาปัญญาประดิษฐ์ในอีกหลายสิบปีต่อมานักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ครับได้เขียนโปรแกรมที่ทำให้คนจำนวนมากประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเอาชนะคนเล่นหมากรุกได้ครับอันนี้ก็เป็นการเดินหมากรุกซึ่งคนที่เขาเล่นเก่งๆก็ต้องคิดไป5ชั้น8ชั้น10ชั้นแต่ถ้าเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคิด50ชั้น100ชั้นก็คิดได้ถ้าคนเราคิดก็อาจจะจำอะไรไม่ได้หมดแต่คอมพิวเตอร์คิดมันเก็บไว้ในเมมโมรีของมันครับข้อที่2แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคำด้วยพีชคณิตและการพิสูจน์ทฤษฎีตรรกวิทยาและหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถพูดภาษาอังกฤษเองได้ครับการพูดภาษานะครับก็มีทฤษฎีหลายทฤษฎีนะครับทฤษฎีหนึ่งก็คือเอาคำต่างๆมาผสมกันนะครับอย่างเช่นจะบอกคำว่ารักเนี่ยก็ให้พูดตัวรอเรือระแล้วก็อักก็เป็นรักถ้าเผื่อเป็นลักขโมยนะครับก็เป็นรอลิงก็เป็นลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นสามารถจะเอาคำต่างๆนะครับส่วนต่างๆมาผสมกันเป็นคำขึ้นมาได้ครับผู้ก่อตั้งสาขาปัญญาประดิษฐ์กลุ่มนี้นะครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่าในอนาคตของเทคโนโลยีใหม่นี้นะครับโดยนายเฮอร์เบิร์ตไซมอนคาดว่าจะมีเครื่องจักรที่สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์ภายใน20ปีข้างหน้าครับฝันหวานไปหน่อยนะครับนี่ก็เป็นหลายสิบปีมาแล้วก็ยังทำไม่ได้เหมือนมนุษย์จริงๆนะครับคอมพิวเตอร์ก็มีข้อจำกัดมากมายก็อยู่ที่โปรแกรมที่เขียนขึ้นว่าจะให้ทำอะไรอย่างไรเมื่อไรแล้วผู้เขียนโปรแกรมก็เป็นมนุษย์นะครับยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่เขียนโปรแกรมได้เองครับและนายมาวินมินสกี้นะครับก็เห็นพ้องนะครับโดยการเขียนว่าเพียงชั่วอายุคนหรือประมาณ100ปีปัญหาของการสร้างความฉลาดเทียมจะถูกแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้อย่างฉลาดเหมือนกับมนุษย์อย่างแน่นอนครับถ้าเป็นไปได้อย่างนี้จริงๆนะครับเด็กที่เกิดมาโง่นะครับก็อาจจะเอาสมองเทียมใส่เข้าไปที่อย่างที่ผมพูดเล่นอยู่เสมอนะครับก็ใส่ไมโครชิปแล้วก็ไปเสียบไว้ที่หลังหูนะครับไปสั่งซื้อเลยว่าจะเอา IQ เท่าไหร่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็มาเสียบเข้าไปได้ครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นะครับกลับไม่ได้พิจารณาถึงความยากของปัญหาต่างๆที่จะพบในปัญญาประดิษฐ์มากนักข้อ3ประโยชน์และสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการสร้างปัญญาประดิษฐ์นะครับหลังจากที่คิดค้นปัญญาประดิษฐ์มาได้ไม่นานการทำงานสิ่งต่างๆในช่วงแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดกันเสมอว่าถ้าไม่หวังอะไรมากก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจถ้าหวังมากๆก็จะเจอแต่ความล้มเหลวนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราก็เหมือนกันนะครับถ้าคาดหวังว่าจะทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้แล้วก็จะเกิดความผิดหวังเหมือนอย่างการปีนต้นไม้นะครับก็จะถามคนว่าต้องการจะปีนถึงไหนคนที่บอกว่าปีนแค่โคนต้นขึ้นไปเมตรหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จตลอดเวลาถ้าใครบอกว่าปีนขึ้นไปกลางต้นก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างถ้าใครบอกจะปีนให้ถึงยอดต้นไม้ทุกครั้งนะครับก็จะไม่ประสบความสำเร็จเป็นส่วนมากครับนีเวลนะครับและไซมอน
ได้สร้างอีกโปรแกรมก็คือโปรแกรมแก้ปัญหาทั่วไปนะครับหรือ GPS นะครับ General Problem Solver นะครับจำลองวิธีการแก้ปัญหาโดยทั่วไปของมนุษย์ครับก็มีการแข่งขันกันในด้านคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับว่าเราบอกโจทย์ไปแล้วให้คอมพิวเตอร์มันคิดวิธีแก้เองปัจจุบันนี้มันไม่ได้คิดนะครับให้โจทย์อะไรไปมันก็ไปดูจากโปรแกรมแล้วก็ทำตามโปรแกรมนะครับถ้าเผื่อจะตั้งโจทย์ให้คอมพิวเตอร์คิดเองเนี่ยนะครับก็มีคนพยายามมากมายหลายคนแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับโดยได้ทดลองนะครับกับปัญหาการต่อคำนะครับหรือเกมพัซเซิลนะครับในขอบเขตความยากที่กำหนดซึ่งปัญญาประดิษฐ์ก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและผู้คนในขณะนั้นนะครับก็ได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากการแก้ปัญหานี้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนนั้นก็เหมือนกับการเล่นหมากรุกเนี่ยนะครับคือการที่จะต่อคำเนี่ยนะครับมันก็เป็นวิธีการง่ายๆว่าเอาคำที่1มาถ้าเผื่อเขากำหนดมาให้คำที่ตัวที่2ตัวที่3ทีละตัวทีละตัวแล้วก็มาลองว่ามันจะเป็นคำอะไรขึ้นมาหรือไม่เป็นจากนั้นนะครับนายแมคคาร์ธีนะครับก็ได้สร้างภาษาระดับสูงขึ้นครับเพื่อเขียนโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะนั่นคือมีความสามารถในการหาเหตุผลและสามารถจัดการกับโจทย์ปัญหาที่ไม่ใช่ตัวเลขได้อีกด้วยซึ่งภาษานี้ก็ชื่อว่า LISP นะครับ LISP นะครับซึ่งเป็นภาษาที่มีตรรกะในการทำงานที่ซับซ้อนเหมาะสำหรับการสร้างปัญญาประดิษฐ์ครับซึ่งภาษานี้นะครับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากนั้นนะครับนายแมคคูรอสนะครับและพิทได้สานต่องานด้านโครงข่ายใยประสาทเทียมหลังจากนั้นไม่นานเซอร์เจมส์ไลท์ฮิลส์นะครับก็ได้เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีผู้คนออกมาสนับสนุนบทความของเขาเป็นจำนวนมากและในช่วงนั้นรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าการพัฒนานั้นใช้งบประมาณเป็นเงินจำนวนมหาศาลและความคืบหน้าที่ออกมานั้นก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรนะครับมีคนพูดตลกกันว่าถ้าทำให้เด็กเกิดขึ้นมาคนเนี่ยครับเด็กก็จะมีปัญญามากมายแต่ว่าทำหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวให้มีปัญญาเท่ากับเด็กเนี่ยครับลงทุนมากมายกี่ร้อยกี่พันล้านก็อาจจะทำไม่ได้เหมือนกับเด็กที่มันเกิดมาแล้วฉลาดครับประกอบกับมีแรงกดดันจากสภาคองเกรสของสหรัฐนะครับที่หันไปให้เงินสนับสนุนโครงการอื่นๆที่มีผลผลิตหรือมีความก้าวหน้าออกมาอย่างเป็นรูปธรรมที่มากกว่าสมมติว่าไปสนับสนุนการสร้างเครื่องบินการสร้างรถถังอะไรทำนองนี้มันก็เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าออกมาความเร็วมันเท่าไหร่มันทนได้แค่ไหนอย่างรถถังเนี่ยครับจะทำให้วิ่งฝ่าเข้าไปกองเพลิงไฟเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องทำข้างนอกมันให้ทนกับไฟที่เผาไหม้ได้และข้างในก็อาจจะมีเครื่องปรับอากาศให้คนที่อยู่ข้างในนั่นไม่ร้อนตายครับดังนั้นครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจึงได้ตัดงบประมาณการวิจัยที่ไร้ทิศทางของสาขาปัญญาประดิษฐ์ออกไปครับจนเป็นยุคที่เรียกว่าหน้าหนาวของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือยุคที่ตกต่ำที่สุดครับของประเทศที่เขามีฤดูหนาวเนี่ยนะครับในฤดูหนาวทำอะไรมันก็ไม่สะดวกเหมือนฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเขาก็จะเรียกว่าเป็นหน้าหนาวอย่างของประเทศไทยตอนนี้นะครับด้าน e-learning เนี่ยนะครับการเรียนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ไปตั้งกฎระเบียบมากมายจนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้าน e-learning ทั้งหลายในเมืองไทยก็ประนามคณะกรรมการชุดนี้ว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดหน้าหนาวของปัญญาของทางด้าน e-learning หรือการทำให้ e-learning ตกต่ำที่สุดในประเทศไทยโดยในขณะนี้ทุกประเทศพากันหันไปใช้ e-learning ทั้งนั้นยกเว้นประเทศไทยที่คณะกรรมการบอกให้ระงับยับยั้งการใช้ e-learning ทั้งหมดครับมันก็แปลกประหลาดดีครับการถูกตัดงบประมาณและการเงินที่คอยสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆกินระยะเวลาหลายปีนะครับซึ่งโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์แต่ละโครงการนั้นหาเงินทุนสนับสนุนยากมาก
ทำให้ทีมงานหลายๆคนก็ล้มเลิกและเปลี่ยนอาชีพเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีนักวิจัยหลายคนที่ยังคงเห็นความสำคัญของมันอยู่และพยายามที่จะพัฒนาให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งจนถึงในช่วงปี2523ครับงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์กลับมาประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกด้วยระบบที่มีชื่อว่าระบบผู้เชี่ยวชาญหรือ Expert System ครับอย่างเช่นในด้านการธนาคารเนี่ยนะครับการจะให้ลูกค้าคนไหนกู้เงินหรือไม่ให้เนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งคำถามมากมายเป็นร้อยเป็นพันคำถามซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนนะครับจะคิดไม่ได้ครบถ้วนหมดเพราะฉะนั้นถ้าเอาใส่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก็จะดูได้ละเอียดมากกว่าครับซึ่งระบบผู้เชี่ยวชาญก็คือระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่ช่วยในการหาคำตอบอธิบายความไม่ชัดเจนซึ่งปกตินั้นจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาตอบคำถามนั้นๆในปี2528ตลาดของปัญญาประดิษฐ์ทะยานขึ้นมาแตะระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับกว่า 30,000 ล้านบาทครับซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนะครับโครงการคอมพิวเตอร์รุ่นที่5ของประเทศญี่ปุ่นก็ได้จุดประกายนะครับให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรหันมาให้เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยในสาขาปัญญาประดิษฐ์อีกครั้งครับตอนนั้นผมอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับส่งคนเข้าไปขโมยข้อมูลของบริษัท IBM จำนวนมากแล้วก็สร้างคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาเองลอกของอเมริกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลงทุนมากญี่ปุ่นก็ทำคอมพิวเตอร์ฮิตาชิคอมพิวเตอร์อะไรของเขาขึ้นมาเหมือนกับของ IBM แล้วขายในราคา 25% ของราคาของ IBM ก็ทำให้คนไทยและคนอื่นๆทั้งหลายทั่วโลกหันไปใช้คอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นรัฐบาลอเมริกันก็ประณามญี่ปุ่นว่าไม่ได้คิดอะไรของตัวเองไปก๊อปปี้อเมริกันทั้งหมดญี่ปุ่นก็เลยตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็จะต้องทำคอมพิวเตอร์รุ่นที่5ซึ่งอเมริกามีแค่คอมพิวเตอร์รุ่นที่4แล้ววิธีทำงานของญี่ปุ่นวิธีหนึ่งเขาฉลาดครับแทนที่จะคิดเองฝ่ายเดียวนะครับเขาก็จัดเป็นการประชุมสัมมนาวิชาการที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในญี่ปุ่นแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญของอเมริกันและทั่วโลกให้เดินทางไปสัมมนาออกค่าเดินทางให้ค่าโรงแรมค่ากินอยู่ให้หมดแล้วก็ให้เสนอบทความแล้วญี่ปุ่นก็เอาความรู้เหล่านั้นนะครับไปประมวลทำคอมพิวเตอร์รุ่นที่5คือถ้าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกาหรือประเทศอื่นไปนั่งทำงานในญี่ปุ่นจะต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ใช้ในการจ่ายค่าเครื่องบินและค่ากินอยู่ระหว่างประชุมครับในปี2533ปัญญาประดิษฐ์ได้กลับมาประสบความสำเร็จอย่างสูงมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการขนส่งการทำเหมืองข้อมูลการวินิจฉัยทางการแพทย์และอีกในหลายสาขาของอุตสาหกรรมต่างๆครับขออธิบายคำว่าเหมืองข้อมูลหน่อยนะครับคือเราเก็บข้อมูลจำนวนมากแล้วจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับเขาก็บอกว่าเหมือนกับเก็บแร่ขึ้นมาแล้วก็เอามาทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมานั่นคือเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่ามันมีอะไรอย่างไรอย่างเช่นในร้านขายของแบบ 7-Eleven นะครับเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเก็บเอาไว้แล้วก็วิเคราะห์ออกมาผลออกมาบางคนก็บอกก็เหมือนกับคิดเองมันก็บอกว่าถ้าฝนตกอะไรขายดีครับฝนตกก็คือร่มขายดีเพราะถ้าฝนตกก็ให้ไปย้ายร่มจากหลังร้านที่มองไม่ค่อยเห็นมาวางไว้ตรงหน้าร้านพอใครเขาเข้ามาก็ถามว่าจะซื้อร่มไหมเขาก็มักจะซื้อหรือเวลาเขาจะออกไปก็บอกเนี่ยฝนตกอยู่ข้างนอกคุณไม่ได้เอาร่มมาจะซื้อร่มไปด้วยไหมอะไรทำนองนี้ครับความสำเร็จของปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับได้รับการผลักดันมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลที่เร็วขึ้นนะครับตามกฎของมัวถ้าคอมพิวเตอร์มันประมวลผลช้าเนี่ยครับจะวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมันก็ใช้เวลาช้าไม่ทันใจคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผมใช้ที่เล่าให้ฟังหลายทีแล้วนะครับเป็น Univac Scientific 1101คำนวณด้วย 5,000 ครั้งต่อวินาทีซึ่งก็เร็วกว่าคนคำนวณนะครับแต่คอมพิวเตอร์สมัยนี้นะครับคำนวณได้เป็น1,000 ล้านครั้งต่อวินาทีต
อนผมทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยนะครับเป็นการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรียกว่าลาพลาสอีควอชันโดยมีบาวดารี่ขอบเขตถึง2ข้างนะครับคือด้านบนเป็นน้ำกับน้ำเป็นน้ำกับอากาศด้านล่างก็เป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มซึ่งถ้าทำด้วยมือนะครับที่อังกฤษเคยใช้เวลาทำเป็นปีกว่าจะแก้ปัญหาเสร็จผมเอาเครื่องนั้นนะครับก็แก้ปัญหาเครื่องที่ 5,000 ครั้งต่อวินาทีนะครับได้ภายใน1คืนครับสมัยใหม่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ก็แก้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับการให้ความสำคัญนะครับกับการแก้ปัญหาย่อยบางปัญหาการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับสาขาอื่นๆที่ทำงานอยู่กับปัญญาที่คล้ายๆกันตลอดจนความมุ่งมั่นของนักวิจัยที่ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีหลักการเมื่อวันที่11พฤษภาคม2540นะครับเครื่อง Deep Blue ของบริษัท IBM กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกนะครับที่สามารถเล่นหมากรุกชนะแกรี่คาสปารอฟแชมป์โลกในขณะนั้นได้ครับเครื่อง Deep Blue นี่เป็นเครื่องเขาเรียกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยในอเมริกาผมเคยได้รับทุนจากรัฐบาลอเมริกันไปดูนะครับสมัยนั้นเครื่องละ70ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็เทียบกับไมโครคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นะครับว่าใครจะเก่งกว่ากันตอนหลังญี่ปุ่นนะครับเอาไมโครคอมพิวเตอร์เป็นล้านเครื่องมาเชื่อมต่อกันก็ทำงานได้เร็วมากกว่าเครื่องดีปลูตอนนี้ก็ยังมีการแข่งขันกันเป็นระยะระหว่างอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นจีนนะครับว่าใครจะสร้างไมเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้เร็วกว่ากันนอกจากนี้ครับเครื่องเล่นเกมอย่างKinectนะครับก็ใช้เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้นะครับหรือ User Interface นะครับผ่านทางการเคลื่อนไหวร่างกายในระบบ3มิติได้ด้วยเช่นกันไมโครเวิลด์นะครับเป็นบล็อกที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยชุดบล็อกที่เป็นของแข็งมีวิธีการจัดเรียงบล็อกโดยใช้มือของหุ่นยนต์ที่สามารถเลือกได้ในเวลาที่กำหนดดังในภาพนะครับคือให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับเอาบล็อกต่างๆมาต่อกันให้เป็นรูปอย่างนั้นอย่างนี้ครับบล็อกเวิร์กนะครับบล็อกเวิร์กนะครับเป็นโครงการของดาร์วินฮอฟแมนนะครับในปี2514นะครับของการทำงานในช่วงต้นใช้เครือข่ายหน่วยประสานของแมคคูร็อกนะครับและพิทข้อ4สภาพความเป็นจริงในปี2509ถึงปี2516นะครับนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ไม่อายที่จะบอกเกี่ยวกับการคาดการถึงความสำเร็จในเร็ววันนี้นะครับความจริงทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับเขากล่าวกันว่าถ้าใครมาถามว่าอีก5ปีอะไรจะเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าใครตอบเขาบอกคนนั้นไม่บ้าก็เมานะครับเพราะว่าจะเห็นได้จากที่มันเกิดมาแล้วทั้งหมดว่าตอนนี้เรามี LINE ที่คนใช้กันเต็มไปหมดเรามี Internet of Things เรามีอะไรต่างๆซึ่งไม่เคยมีคนคิดมาก่อนเลยว่าจะเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นด้านปัญญาประดิษฐ์ก็เหมือนกันนะครับสมัยแรกๆนักปัญญาประดิษฐ์เขาก็กล้าที่จะคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีใครกล้ากล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับในอนาคตนะครับสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนสามารถอธิบายได้เป็นหลายรูปแบบนะครับซึ่งไซมอนนะครับได้คาดการว่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นภายใน10ปีนี้คอมพิวเตอร์ในโลกสามารถเป็นแชมป์หมากรุกและคอมพิวเตอร์สามารถจะพิสูจน์นัยยะสำคัญทางสถิติได้การคาดการเหล่านี้นะครับได้เป็นจริงขึ้นมาภายใน40ปีความเชื่อของไซมอนเป็นแนวคิดที่มาจากการดำเนินงานในช่วงต้นของระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างไรก็ตามระบบเหล่านี้ในช่วงต้นออกมาล้มเหลวเมื่อมีความพยายามที่จะทดสอบปัญหาที่ยากมากขึ้นซึ่งอุปสรรคในรูปแบบแรกเพราะโปรแกรมส่วนใหญ่มักไม่รู้จักสิ่งต่างๆเหล่านั้นครับแต่พวกเขานะครับประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธีการผสมผสานและมีความพยายามแปลภาษาด้วยเครื่องซึ่งได้รับทุนจากการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ทำ Machine Translation และอาจจะเป็น
ระบบที่ประสบความสำเร็จมากกว่าที่สหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับระบบในห้องสมุดเนี่ยของอเมริกาเขามีห้องสมุดรัฐสภาจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นร้อยคนนั่งจัดทำการ์ดสำหรับห้องสมุดนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรใครเป็นคนแต่งให้หาได้อย่างง่ายดายญี่ปุ่นไม่จ้างคนมากมายครับทำโปรแกรมแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไปคัดลอกการ์ดแคตตาล็อกของอเมริกามาแล้วค่อยโปรแกรมแปลให้ครับในปี2500สภาวิจัยแห่งชาติมีความพยายามเพิ่มความเร็วในการแปลเอกสารทางวิทยาศาสตร์ของรัสเซียครับสมัยก่อนนะครับใครจะเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะครับจะต้องเรียนภาษาต่างชาติ2ภาษาเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้กับบทความทางวิทยาศาสตร์ของภาษาต่างชาติตอนผมเรียนปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์อยู่ที่จอร์เจียเทคที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็บังคับให้เรียนภาษาต่างชาติ2ภาษาอาจารย์ของผมน่ารักมากครับตกลงว่าให้ผมเรียนภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาต่างชาติภาษาหนึ่งคือภาษาออลกอส่วนอีกภาษาคือภาษาออลกอส่วนอีกภาษาหนึ่งก็ให้เป็นภาษาเยอรมันแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ผมพูดภาษาเยอรมันได้เขาต้องการให้ผมอ่านบทความภาษาเยอรมันรู้เรื่องแล้วก็ในเวลาทำงานจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็มีดิกชันนารีให้เปิดได้เพราะฉะนั้นในเวลาสอบเนี่ยนะครับเขาก็ให้ขนดิกชันนารีเข้าไปได้เพราะฉะนั้นผมก็สามารถแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษรู้เรื่องแต่พูดภาษาเยอรมันไม่ได้ครับความคิดนี้นะครับเป็นความคิดที่เรียบง่ายในตอนแรกโดยอยู่บนพื้นฐานของประโยคไวยากรณ์ภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษด้วยพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์สมัยนี้มี Google Translate นะครับแต่ขอความกรุณาท่านผู้ชมนะครับอย่าเอา Google Translate มาแปลบทความอะไรที่คุณต้องแปลนะครับเพราะผลออกมาจะใช้ไม่ได้เลยครับซึ่งให้ความหมายที่แท้จริงของประโยคได้ตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อแก้ไขความคลุมเครือของเนื้อหาในประโยคมีการรายงานโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาในปี2509พบว่ายังไม่มีการแปลภาษาของข้อความทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็เลยยกเลิกเงินทุนโครงการแปลภาษาทางวิชาการทั้งหมดทุกวันนี้นะครับเครื่องแปลภาษานะครับที่มีความสมบูรณ์แบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับมีไว้สำหรับนะครับใช้ในทางเทคนิคทั้งในเชิงพาณิชย์ในหน่วยงานรัฐบาลและเอกสารบนอินเทอร์เน็ตอุปสรรคในรูปแบบที่2ของเรื่องความยากในการแก้ไขปัญหาของระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งโปรแกรมของปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ในแต่ละขั้นตอนมีความพยายามแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันกลยุทธ์การทำงานในช่วงเริ่มต้นของไมโครเวิลด์นะครับมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้จึงมีอยู่น้อยก่อนที่ทฤษฎีของความซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับปัญญาประดิษฐ์เป็นความคิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อปัญหาที่มีเพิ่มขึ้นฮาร์ดแวร์ต้องเร็วขึ้นและหน่วยความจำต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับตอนผมเป็นผู้จัดการบริษัทคอมพิวเตอร์ของสนามม้าหนังเลิงเนี่ยนะครับหน่วยความจำ10เมกนี่ผมขายล้านบาทนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อ100บาทก็ได้หน่วยความจำเป็นพันล้านครับจริงๆแล้วนะครับโปรแกรมสามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาตามหลักการได้แต่ไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมมีกลไกที่จำเป็นในการหาแนวทางปฏิบัติตามที่ต้องการได้การทดลองในช่วงต้นของวิวัฒนาการของเครื่องมีพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องถึงจะไม่มีการแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของการเจริญเติบโตแต่ความทันสมัยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่มากขึ้นอุปสรรคที่3เกิดจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งทำให้รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจยุติการสนับสนุนการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับอย่างในอังกฤษเองเนี่ยนะครับก็เคยมีปัญหาตัดโครงการวิจัยต่างๆเพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับและความยากลำบากอันเนื่องมาจากข้อจำกัดพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่นำมาใช้ในการสร้างพฤติกรรมอันชาญฉลาดตัวอย่างเช่นมินสกี้และปาเปิดเนี่ยนะครับ
ได้ระบุไว้ในหนังสือการรับรู้ว่าperceptron เป็นเครือข่ายประสาทซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยเฉพาะนะครับเมื่อมีการนำเข้าข้อมูลนะครับใน perceptron นะครับจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัจจัยที่นำเข้ามีความแตกต่างกันซึ่งต่อมานะครับได้มีการลดทุนงานวิจัยต่างๆลงครับแต่รวมแล้วเนี่ยนะครับทุนการวิจัยของอเมริกาอังกฤษเนี่ยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากสำหรับเทียบกับรายได้ประชาชาติของเมืองไทยเราเนี่ยยังต่ำมากเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็จะต้องปรับปรุงเอาเงินมาลงทุนด้านวิจัยให้มากขึ้นครับซึ่งในปี2523นะครับได้มีการรื้อฟื้นการวิจัยนะครับที่เกี่ยวกับเครือข่ายประสาทหลายชั้นและค้นพบว่างานวิจัยในปี2512นั้นเป็นเรื่องจริงครับข้อ5ระบบฐานความรู้นะครับ knowledge base นะครับคือปัจจุบันนี้เรามีระบบฐานข้อมูลนะครับระบบฐานข้อมูลก็เป็นตัวเลขตัวอักษรแต่ระบบฐานความรู้นะครับจะเป็น what if ว่าถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นจะทำอะไรถ้าอย่างนั้นจะทำอะไรการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทศวรรษแรกของการวิจัยปัญญาประดิษฐ์เป็นการพยายามค้นหากลไกและขั้นตอนในการแก้ปัญหาแบบทั่วไปซึ่งก็คือการเลือกการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นความรู้เฉพาะทางจะช่วยให้จะช่วยในขั้นตอนที่มีขนาดใหญ่และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ซึ่งโปรแกรมDendral นะครับเป็นตัวอย่างของวิธีนี้ได้รับการพัฒนาจากสแตนฟอร์ดนะครับอันนี้ภาษาไทยเขียนผิดนะครับสแตนฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาถ้าสแตนฟอร์ดนี่ไม่ใช่นะครับสแตนฟอร์ดก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ3อันดับ4อะไรทำนองนั้นนะครับคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีมหาวิทยาลัยอันดับ1อันดับ2อันดับ3อย่างสเตทยูนิเวอร์ซิตี้วังแห่งก็เป็นอันดับ2อันดับ3ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนเล็กๆก็จะเป็นอันดับ3อันดับ4อะไรทำนองนั้นโดยผู้พัฒนาได้แก่เอ็ดไฟเกนบวมนะครับอดีตนักศึกษาของเฮอร์เบิร์ตไซมอนร่วมกับบูชนะครับบูคานันนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และโจชัวเลเดอร์นะครับเลเดอร์เบิร์กนะครับร่วมกันแก้ไขปัญหาโครงสร้างโมเลกุลอนุมานจากสเปกตรัมโดยการป้อนข้อมูลสูตรเบื้องต้นของโมเลกุลและสเปกตรัมของโมเลกุลเมื่อเกิดปฏิกิริยาระเบิดด้วยลำแสงอิเล็กตรอนไปยังโปรแกรมโดยโครงสร้างของโปรแกรมที่สร้างขึ้นนี้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการคาดการถึงสเปกตรัมและนำมาเปรียบเทียบกับสเปกตรัมที่เกิดขึ้นจริงซึ่งนักวิจัยระบบ Dendral ได้ทำการวิเคราะห์กับนักเคมีและพบว่ารูปแบบของส่วนปลายในสเปกตรัมจะบ่งบอกถึงโครงสร้างย่อยร่วมกันในโมเลกุลหลังจากนะครับระบบDendralนะครับนี้ประสบความสำเร็จนะครับเฟเกนบอมนะครับและคนอื่นๆนะครับในสแตนฟอร์ดก็เริ่มโครงการเขียนโปรแกรมฮิวลิสติกเพื่อตรวจสอบขอบเขตของการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปใช้ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ซึ่งต่อมานะครับได้มีความพยายามศึกษาวิจัยนะครับทางวงการแพทย์นะครับโดยเฟเกตบอมนะครับบูคานันนะครับและด็อกเตอร์เอ็ดเวิร์ดนะครับได้ดำเนินการพัฒนาระบบไมซินนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการวินิจฉัยการติดเชื้อในเลือดโดยระบบดังกล่าวนะครับและระบบMY Mycin นะครับมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของการใช้ทฤษฎีในการป้อนข้อมูลเข้าระบบซึ่งระบบ Mycin นะครับจะป้อนข้อมูลจากตำราประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยหรือของแพทย์ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวความรู้ทางการแพทย์ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินผลของหลักฐานในการวินิจฉัยดังนั้นระบบจึงต้องมีความเข้าใจในภาษาและมีการจัดการที่ดีไม่เกิดปัญหาในการดำเนินการวิเคราะห์ซึ่งทำให้สามารถเอาชนะความคุ้นเคือในความหมายของภาษาซึ่งนักวิจัยหลายคนรวมทั้งยูจีนชาเนียนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ MIT ชี้ให้เห็นว่าการที่ระบบจะเข้าใจภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้น
ระบบจะต้องมีความรู้ทั่วไปในระดับสากลและมีกระบวนการหรือวิธีดำเนินการที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ให้มีประสิทธิภาพซึ่งที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับโรเจอร์ชังนะครับนักศึกษาศาสตร์นักภาษาศาสตร์นะครับก็ได้เน้นย้ำถึงจุดนี้โดยชังและนักศึกษาได้สร้างชุดโปรแกรมเกี่ยวกับภาษาธรรมชาติขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้งานอย่างแพร่หลายและการแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการระบบที่สามารถใช้งานได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการดำเนินการในการพัฒนาโปรแกรมภาษาต่างๆจำนวนมากที่มีความแตกต่างกันเช่นในยุโรปและในสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างเช่นความคิดของมินสกี้ที่ใช้วิธีการที่มีแบบแผนมากขึ้นใช้ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์โดยการนำมาจัดประเภทเป็นลำดับชั้นนะครับในการจัดหมวดหมู่ซึ่งคล้ายกับอนุกรมวิธานทางชีวภาพข้อ6เมื่อปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นอุตสาหกรรมในปี2523นะครับครั้งแรกที่ระบบผู้เชี่ยวชาญเริ่มประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์คือการดำเนินการโดยบริษัท Digital Equipment Corporation หรือ DEC นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัททำมินิคอมพิวเตอร์นะครับแล้วตอนที่ผมเป็นผู้จัดการสนามม้านางเลิงก็ไปเจรจากับ DEC ที่อเมริกาและเป็นคนแรกที่นำเครื่อง DEC มาขายในเมืองไทยตอนนั้นก็ได้กำไรมากเพราะว่าซื้อมาเครื่องละล้านผมขาย3ล้านแล้วก็ถ้าลูกค้าต่อรองก็ลดให้เหลือ2ล้านซึ่งก็ยังได้กำไรเท่าตัวซึ่งเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะช่วยกำหนดคำสั่งสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ใหม่โดยในปี2529ระบบนี้ช่วยประหยัดงบประมาณได้40ล้านเหรียญต่อปีและในปี2531ทางบริษัทเด็กก็ได้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญให้มีวิธีการเพิ่มมากขึ้นซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณเพิ่มได้อีกราว10ล้านเหรียญต่อปีเกือบทุกบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐนะครับมีกลุ่มพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เป็นของตนเองและในการดำเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต้องมีการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญเมื่อปี2524นะครับทางประเทศญี่ปุ่นก็ประกาศโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ยุคที่5ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่มีระยะการดำเนินการ10ปีซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากในการเริ่มพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ด้านสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดตั้ง Micro Electronic and Computer Technology Corporation ซึ่งเป็นสมาคมวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยทั้งสองประเทศล้วนมีปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบชิปและอินเทอร์เฟซต่างๆกล่าวคืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ที่เมื่อปี2523มีมูลค่าไม่กี่ล้านเหรียญสหรัฐแต่ในปี2531กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงบริษัทหลายร้อยบริษัทก็ได้เริ่มสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญระบบการมองเห็นหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เฉพาะสำหรับปัญญาประดิษฐ์ขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก็ได้เข้าสู่ช่วงชะงักงันหรือที่เรียกกันว่าช่วงฤดูหนาวของปัญญาประดิษฐ์โดยหลายบริษัทได้ลดการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ลงและล้มเหลวในการทำโครงการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ข้อที่7การกลับมาของระบบเครือข่ายใหญ่ประสาทในปี2529แล้วปี2528อัลกอริทึมถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาหลายๆด้านและถูกใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีการเผยแพร่การประมวลผลแบบกระจายซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของระบบปัญญาประดิษฐ์และเป็นการเริ่มเรียนรู้ระบบการจัดการกับสัญลักษณ์ของมนุษย์นะครับโดยถือว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งในศาสตร์ใหม่ขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และระบบเครือข่ายใยประสาทก็ได้แยกออกเป็น2สาขาเช่นกันโดยสาขาแรกเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและสถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการทำความเข้าใจในคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์สาขาที่2ก็คือการสร้างแบบจำลองของคุณสมบัติเชิงประจักษ์ของเซลล์ประสาทและแบบจำลองเซลล์ประสาทแบบรวม
ข้อ8การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปี2530นะครับในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดการปฏิวัติทั้งในเนื้อหาและวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์มีการสร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ก็มีการเรียกร้องให้พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆอย่างเข้มงวดต้องมีหลักฐานการทดลองมากกว่าความน่าจะเป็นและต้องสามารถแสดงการนำไปใช้งานจริงในด้านต่างๆได้ต้องทำได้มากกว่าเป็นแค่ชุดทดลองนะครับเมื่อทดลองแล้วต้องเอาไปใช้งานจริงได้ครับในแง่ของวิธีการปัญญาประดิษฐ์นะครับต้องได้มาอย่างถูกต้องตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะได้รับการยอมรับสมมติฐานจะต้องอยู่ภายใต้การทดลองอย่างเข้มงวดและผลลัพธ์ที่ได้ต้องผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติตามที่กำหนดไว้และอาจมีการทำการทดลองซ้ำโดยการเก็บข้อมูลการทดสอบและรหัสร่วมกันโดยหลักการที่ได้รับความนิยมในการใช้งานก็คือแบบจำลองมาคอฟซึ่งมีความเกี่ยวข้องใน2ด้านหลักๆคือด้านที่1เกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิจัยด้านต่างๆอย่างแพร่หลายด้านที่2เกี่ยวกับกระบวนการสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่ส่วนปัญญาประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีเสียงพูดและด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวสอนที่เขียนด้วยลายมือได้รับการพัฒนาจนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับตอนที่ผมเป็นศาสตราจารย์ระดับ11อยู่ที่ลาดกระบังนะครับก็มีนักศึกษาที่มาให้ผมคุมวิญญาณิพนธ์ทำเรื่องการแปลภาษาแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการพัฒนาเสียงพูดอะไรทำนองนั้นจนเดี๋ยวนี้ในมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกก็มียังมีการทดสอบกันอยู่ตัวอย่างเช่นลายมือเนี่ยนะครับก็มีนักศึกษาคนหนึ่งที่ลาดกระบังทำการอ่านลายมือภาษาไทยโดยผมเสนอให้เขาเอาตัวกอไก่ขอไข่ต่างๆนะครับมาคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วก็สามารถบอกออกมาได้ว่าอันนี้เป็นตัวอะไรอย่างไรครับข้อ9การเกิดขึ้นของโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะในปี2538หนึ่งในสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดสำหรับโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะก็คืออินเทอร์เน็ตระบบปัญญาประดิษฐ์จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานบนเว็บนอกจากนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังรองรับเครื่องมือต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากเช่นเครื่องมือการค้นหาหรือ Search Engineระบบการแนะนำ Recommender System และตัวแทนรวบรวมเว็บไซต์ Aggregator นะครับอย่างเครื่องมือการค้นหาลองคิดดูนะครับถ้าเผื่อเรามีข้อมูลเป็นพันล้านหมื่นล้านตัวเนี่ยจะคิดจะค้นหาแบบไหนนะครับก็มีวิธีหนึ่งก็คือทำเป็น Tree หรือต้นไม้เนี่ยนะครับว่าถ้าอย่างนี้ให้ไปทางนู้นถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ไปอีกสายนึงไปเรื่อยๆก็ทำใหค้นหาได้รวดเร็วขึ้นและวิธีการเก็บข้อมูลจำนวนมากก็เหมือนกันก็ควรจะต้องแบ่งว่าข้อมูลที่ขึ้นโดยตัว A อยู่ที่ไหนตัว B อยู่ไหนตัว C อยู่ที่ไหนแล้วเวลาค้นหาก็ไปดูตัวแรกก่อนแล้วก็วิ่งไปตรงนั้นก็จะทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้การสร้างโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะสมบูรณ์ก็คือส่วนสำนึกที่ทำให้เป็นจริงซึ่งแยกย่อยมาจากปัญญาประดิษฐ์จะต้องได้รับการจัดการเพื่อให้ผลลัพธ์ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนนี้ที่โยงกันอย่างแพร่หลายเกี่ยวระบบประสาทสัมผัสเช่นวิสัยทัศน์โซน่าการจดจำเสียงพูดต่างๆอย่างเช่นเสียงพูดนะครับเราก็จะพล็อตเสียงพูดออกเป็นกราฟแล้วดูว่ามันเป็นรูปแบบไหนอย่างไรก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่านี่เป็นเสียงพูดของคนคนเดียวกันหรือไม่ครับโดยอาจยังไม่สามารถส่งมอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นระบบการให้เหตุผลและระบบการวางแผนจึงต้องสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนได้เหตุผลสำคัญประการที่2คือการที่ปัญญาประดิษฐ์ถูกดึงเข้ามาให้ทำงานร่วมกับแขนงสาขาอื่นๆอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเช่นทำงานกับทฤษฎีการควบคุมและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยล่าสุดนั้นโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะ
ได้ถูกนำมาใช้กับข้อแรกการควบคุมรถหุ่นยนต์ข้อ2การบูรณาการการควบคุมตามทฤษฎีของการตรวจจับข้อ3การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการทำแผนที่ทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับระดับการวางแผนในระดับสูงการวางแผนนะครับทุกประเทศจะต้องมีแผน5ปีนะครับของไทยเราก็ทำมาหลายรอบแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งในประเทศจีนนะครับเขาประกาศว่าเขาไม่วางแผน5ปีเพราะเขามีหลักฐานชัดเจนว่าที่วางมาทั้งหมดนี่ไม่เคยประสบความสำเร็จมันก็ต้องมาพิจารณาอีกแง่นึงว่าการวางแผนเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการเขียนแผนที่คร่าวๆว่าเราจะไปทางไหนต้องมีการตรวจเป็นระยะระยะถ้าเดินไปแล้วไปเจอเหวมันก็ต้องหันกลับไปอีกข้างนึงถ้าเดินไปแล้วเจอทางตันก็จะดูว่าจะพังทางตันนั้นออกไปได้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามความสำเร็จเหล่านี้ผู้ก่อตั้งสาขาปัญญาประดิษฐ์ที่มีอิทธิพลเช่นจอห์นแมคคาทีมาวินมินสกี้นิวนินสันและแพทริกวินสตันได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของปัญญาประดิษฐ์พวกเขาคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ควรลดความสำคัญในการปรับปรุงระบบที่ใช้งานโดยเฉพาะเจาะจงเช่นการขับรถการเล่นหมากรุกหรือการจดจำคำพูดเป็นต้นแต่พวกเขาเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ควรกลับไปมุ่งเน้นการพัฒนาในแนวทางดั้งเดิมดังในคำพูดของเฮอร์เบิร์ตไซมอนที่ว่าเครื่องจักรมีความคิดและสร้างสามารถเรียนรู้ได้พวกเขาจึงเรียกความยามนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์ระดับมนุษย์นะครับเป็น Human Level Artificial Intelligence หรือตัวย่อก็เป็น HLAI ซึ่งเป็นความพยายามที่จะต้องมีฐานความรู้ที่มีขนาดใหญ่มากดังนั้นแนวความคิดเกี่ยวข้องกับส่วนย่อยของปัญญาประดิษฐ์โดยทั่วไปนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมและการจัดระเบียบเป็นครั้งแรกในปี2551ชื่อว่าที่สุดของปัญญาประดิษฐ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมองหาวิธีการที่เป็นสากลสำหรับการเรียนรู้และการทำหน้าที่ในสภาวะแวดล้อมใดๆข้อ10ความพร้อมของชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากในปี2544ตลอดประวัติศาสตร์นะครับ60ปีของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มุ่งเน้นไปที่อัลกอริทึมเป็นเรื่องหลักของการศึกษาแต่บางงานที่ผ่านมาในปัญญาประดิษฐ์แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาจำนวนมากทำให้รู้สึกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลและความจู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับการนำอัลกอริทึมไปใช้ดังนั้นนี่คือความจริงที่ปรากฏจึงต้องมีความพร้อมสำหรับแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากเช่นสำหรับล้านล้านคำพูดภาษาอังกฤษและพันล้านภาพจากเว็บมีเพื่อนผมคนที่อเมริกาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าการแปลภาษาอังกฤษเนี่ยจะง่ายลงมากเลยถ้าหากว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทั้งหลายมาตกลงกันข้อเดียวคืออะไรครับคำแต่ละคำมีความหมายเดียวเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษมันความหมายเยอะแยะนะครับคำหนึ่งก็มีความหมายได้หลายอย่างจะต้องไปดูว่าแปลออกมาแล้วเข้าเรื่องเข้าราวหรือเปล่าถ้าทำอย่างที่เพื่อนคนนั้นพูดนะครับการแปลภาษาจะง่ายมากเลยครับหรือพันล้านของกระบวนการกำหนดความสมบูรณ์การลำดับของสิ่งมีชีวิตนะครับหรือโครโมโซม DNA ของจีโนมในเวลาเดียวกันเป็นต้นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนก็คือในปี2550นะครับเฮสกับเอฟรอสนะครับได้หารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องช่องว่างในการถ่ายในภาพถ่ายโดยมีการสมมุติว่าหากคุณใช้โปรแกรมตกแต่งภาพใบหน้าจากรูปภาพกลุ่มเพื่อนในอดีตนะครับแต่ตอนนี้คุณต้องการใส่ใบหน้าลงไปในพื้นที่ที่มีบางสิ่งบางอย่างนะครับตรงกับพื้นหลังของภาพเฮสและเอฟรอสนะครับจึงได้กำหนดขั้นตอนวิธีการที่จะค้นหาผ่านแหล่งรวมภาพที่จะหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ตรงกับภาพและพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึมมีข้อจำกัดมากซึ่งแหล่งรวบรวมภาพนั้นมีเพียงหมื่นภาพถ่ายเท่านั้นจึงจำเป็นที่จะต้องก้าวผ่านข้อจำกัดดังกล่าวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้แหล่งรวบรวมภาพได้เจริญได้เติบโตขึ้นไปถึง2ล้านรูปภาพครับคือหมื่นภาพเนี่ยมันไม่พอที่จะไปหาภาพที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก็ขยายไป2ล้านรูปภาพซึ่งในปัจจุบันนี้จะขยายไปกี่ร้อยล้านรูปภาพ
ก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับเพราะคอมพิวเตอร์มันเร็วขึ้นและแหล่งเก็บข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆก็มีจำนวนมากและราคาถูกการทำงานเช่นนี้ครับแสดงให้เห็นถึงคอขวดความรู้นะครับในปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในวิธีการที่จะแสดงความรู้ทั้งหมดของระบบตามที่ต้องการครับอย่างคอขวดเนี่ยนะครับมาดูที่ขวดน้ำในขวดมีเยอะแยะถ้าเผื่อไม่มีคอขวดมันน้ำมันก็จะเป็นแก้วน้ำถ้าแก้วน้ำก็เททีเดียวหมดได้แต่ถ้าเป็นคอขวดนะครับมันก็ติดอยู่ที่คอขวดเพราะฉะนั้นในปัญญาประดิษฐ์เมื่อมีคอขวดจะต้องหาวิธีเอาคอขวดนี้ออกไปให้ได้ครับอาจได้รับการแก้ไขในหลายๆโปรแกรมนะครับจากการใช้วิธีการเรียนรู้มากกว่าการใช้ความรู้จากคู่มือวิศวกรรมโดยมีข้อมูลที่เพียงพอให้อัลกอริทึมได้เรียนรู้ดังนั้นในวันนี้จึงพบว่ามีหลายพันแอปพลิเคชันของปัญญาประดิษฐ์ได้ฝังลึกลงไปบนโครงสร้างพื้นฐานของทุกๆอุตสาหกรรมอันนี้นะครับเราก็เลยพูดถึงจุดเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์จุดกำเนิดและการเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ประโยชน์และสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการสร้างปัญญาประดิษฐ์สภาพความเป็นจริงในปี2509ถึง2516แล้วก็ระบบฐานความรู้นะครับแล้วก็มีเรื่องปัญญาประดิษฐ์เป็นอุตสาหกรรมในปี2523การกลับมาของระบบเครือข่ายใยประสาทปี2529การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์2530การเกิดขึ้นของโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะในปี2538แล้วก็ความพร้อมของชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากในปี2544ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ